ล่าสุดใบเตยสุธีวันอัฉีสิบล้านคลินิกตกเป็นของใครอชีสิบล้านคลินิกจะตกเป็นของใครล่าสุดใบเตยสุธีวันงานเข้าอีกครั้งหลังร,งร่วมลงทุนเมพริมายาไปถึง8หลักดีเจแมนก็มาปรากฏตัวในคลินิกงานเข้าอีกแล้วใบเตยเผยคลิปร,ร่วมเปิดตัวคลินิกเสริมความงามเมพริมายาระบุหนึ่งในหุ้นส่วนรอเจ้าตัวชี้แจงเรื่องดังกล่าว จากกรณีตำรวจสอ,อทอบุคคลบ้านบริษัทโรงงานซีโอสาวคนดังเมพริมายาเจ้าของธรุรกิจอาหารเสริมหลังถูกสารออกหมายจับหลอกให้ร่วมลงทุน6 0 0 0บาทได้กำไร15้าล้านบาทใน3เดือนเจ้าตัวมอบตัวยืนยันไม่ได้หลอกลวงนั้นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินธรุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับคดีใหญ่คดีหนึ่งก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่ทั้งนี้มีการโยงไปถึงคนดังที่เคยมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือเคยมีคลิป,ปร,รู้จักกัน โดยเมื่อกลางปีเมย์พริมายาเปิดคลินิกศัลยะกรรมเสริมความงามย่านเอกมัยรามินทราซึ่งใบเตยสยามหรือใบเตยสุทธีวันไปร่วมด้วยรวมทั้งมีคลิปดีเจแมและใบเตยไปใช้บริการพร้อมทั้งบอกด้วยว่าใบาเตยเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนคลินิกโดยในทิกตอกพริมายาออฟฟิเชียลพริมายาโพสต์คลิปขณะนั้นว่าไว้ใจร่วมลงทุน8หลักเปิดใจใบเตยอาสยามต่อหน้าเมย์พริมายาครั้งแรกนักธุรกิจสาวร่วมหุ้นดาราสาวครั้งแรกในวงการออนไลน์ทุ่มงบอัดฉีดสิบล้านบาท ศัลยะกรรมเปลี่ยนใหม่ยกทีมงานนี้คงต้องรอให้สาวใบเตยมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อไปสำหรับตัวอาคารเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดพื้นที่130ตารางวาเมื่อเปิดประตูรั้วเข้ามาก็จะเจอกับสวนหน้าบ้านพร้อมน้ำพุมุมโปรดที่ดีเจแมนใช้นั่งเล่นเป็นประจำและสามารถมองเห็นได้จากภายในบ้านโดยชั้นล่างของบ้านประกอบไปด้วยห้องโถงถัดเข้ามาเป็นห้องแกลล์เลฟทิ้งรูมห้องนั่งเล่นเพดานสูงบรรยากาศปลอดโปร่งและเย็นสบาย ผนังด้านข้างตกแต่งด้วยหินเพิ่มพลังหรือเขียวเหนียวซับนอกจากนี้ก็มีดับเบิลลิฟวิ่งรูมที่เชื่อมสามพื้นที่คือห้องนั่งเล่นวิวสวนข้างบ้านห้องกินข้าวและครัวฝรั่งรวมไว้ในพื้นที่เดียวกันสำหรับชั้นสองประกอบด้วย Family Are a ีพื้นที่สำหรับครอบครัวห้องพระและห้องนอนและความอลังการของบ้านหลังนี้ถ้าใครมาและไม่พูดถึงคงไม่ได้นั่นก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูที่มีเกือบร้อยใบรวมถึงนาฬิกาเสื้อผ้าเสมือนยกช็อปมาไว้ในบ้าน ทั้งนี้หากรวบรวมแบบคร่าวๆต้องบอกว่าสินทรัพย์ที่เจ้าตัวกับสามีครอบครองตามที่ทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ทั้งราคาบ้านรวมตกแต่งกว่า50ล้านเงินสินสอดทองมั่นตอนแต่งกว่า40ล้านเงินช็อปปิ้งที่เจ้าตัวบอกเดือนละ5ล้านมูลค่ากระเป๋าแบรนด์เนมรถนาฬิกาที่ดินและอื่นๆน,นั้นต้องถือว่าอยู่ในระดับหลายร้อยล้านกันเลยทีเดียว